โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยผมอุตส่าห์เก็บเพชรไว้เป็นหมื่นเลยนะฮะเพื่อที่จะมาเปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งกับแพ็คใหม่นะฮะแต่ว่าอัดไม่ติดตอนที่ผมรู้ตัวคือตอนกดจะอัดตัดแล้วจะตัดคลิปแล้วแล้วมันขึ้นมาเป็นอัดโอ้ยตรงจังหวะนั้นผมรู้เลยว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าผมไม่เน่าผมได้การ์ดไอ้คาชิทีระมาครบเลยเอามาเล่นกับเด็กพังของผมนี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าผมดีใจมากที่มันไม่ออกเป็นอย่างอื่นนะฮะเนี่ยได้ครบเลยเฟลลี่2พอดียูนิคอร์น3ไลท์ฮาร์ด3ชังกีอีล่า3ไอ้คาชิทีระเบิร์ด3โอเกอร์3แล้วก็ไอ้พิเพลเลชั่น3นะฮะถามว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เด็กนี้เนี่ยมันเน้นเกี่ยวกับอะไรนะฮะไอ้คาชิทีระเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการรีมูฟการ์ดของอีกฝ่ายออกในสภาพคว่ำหลายที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนสนามในสุสานหรือแม้แต่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กก็คือเป็นการแบบจำกัดทรัพยากรอีกฝ่ายลงไปเรื่อยๆก็คือเป็นเด็กที่แบบยิ่งเจอนานยิ่งเสียเปรียบบอกเลยไม่ว่าจะอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือว่าในสุสานเนี่ยก็โดนเอาออกได้หมดแล้วก็จากผลของตัวเอ็กซิสของมันอย่างแชงกีอีล่าเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มีการเอามอนสเตอร์ไม่ต้องเรียกว่าเอาการ์ดออกในสภาพคว่ำเนี่ยอีกฝ่ายจะโดนบล็อกสนามไปเรื่อยๆด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเพราะว่ามันอัญเชิญง่ายด้วยอัญเชิญรัวๆด้วยเพียงแต่ว่าในแพ็คใหม่ที่มันมาเนี่ยมันยังมาน้อยมากมีแค่นี้เลยฮะจะเรียกว่าเป็นเด็กได้หรือเปล่าก็ยังคงไม่ได้มันต้องเล่นผสมมันถึงจะพอแบบแสดงศักยภาพออกมาได้ค่อนข้างที่จะเต็มที่ดังนั้นแล้ววันนี้ผมก็เลยเอามาผสมกับเด็กพังแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงลองสัก 4-5 ตาก็แล้วกันนะฮะมาผมชอบมากตรงที่ว่าอดอัดไม่ติดนี่แหละแล้วก็โอเคอยู่ที่ผมได้การ์ดที่ต้องการครบเลยไม่ขาดไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าได้การ์ดซ้ำเยอะจนได้พอยไอ้ซุปเปอร์แรมาอย่างอหังการที่จริงถ้าหากว่าผมจะแบบเอาพอยที่ได้มาเนี่ยไปจัดเด็กอื่นก็พอได้นะอย่างพวกไอ้สกายสไตรเกอร์เนี่ยได้เพราะว่าผมก็ได้สกายสไตรเกอร์มาเยอะเหมือนกันได้ชิซูกุมาโคตรเยอะเลยได้ประมาณ 6-7 ใบอ่ะต้องย่อยเหลือ3เขาให้เราเล่นหลังโอเคได้ถ้าการ์ดเราขึ้นดีเราก็ไม่กลัวหรอกโอ้โหฮีโร่ฮีโร่เขาคือจูไดแล้วก็ใส่เลยไอ้เนี่ยแบทชิงชิวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอเคถ้างั้นแล้วก็ต่อทิ้งโอเกอร์แดนซ์จับบนมือนะโอเคเพื่อที่จะเอานี่ชาลาคุไซไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยคือแบบการ์ดคาชิทีระมันไม่ขึ้นนะฮะก็คงต้องเล่นพังไปก่อนโอเคนั่นอย่าเพิ่งแอคทีฟเอฟเฟกต์มันใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งโอเคเอฟเฟกต์ของไลซิ่งครับอัญเชิญพวกพังจากในเด็กได้2ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นวากอนโอเควากอนกับเดียโนสแล้วก็เอฟเฟกต์ของวากอนเอาการ์ดเวสนามขึ้นมือเวสนามไอ้ Extreme Session นี่โคตรโกงเลยนะผมว่าทุกครั้งที่แบบเราจ่ายอะไรให้กับมอนสเตอร์ไซคิกเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ด1ใบแล้วประเด็นคือเอฟเฟคเนี้ยใช้ได้2ครั้งต่อเทิร์นแม่งก็จั่ว2มันคือไหละโมบนี่แหละเออมันคือไหละโมบเลยเอฟเฟคของเดียโนสทำงานโอเคอัญเชิญกลับมาได้1ตัวจากสุสานดราก้อนไดรฟ์จ่าย600เซิร์ชมอนสเตอร์พังได้1ตัวแน่นอนอยู่แล้วที่ผมจะเซิร์ชเลยขึ้นมามาดามสไปเดอร์แล้วก็เอาคราฟกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมจ่ายไลท์ใช่ไหมได้ดอฟรี1ใบเห็นไหมโกงไหมเออและเอฟเฟกต์ของสนามอีกอย่างเลยแบนนิชมอนสเตอร์ไอ้ไซคิกจากสุสานได้โอเคไหนดูซิอัญเชิญได้อีกรอบหนึ่งนี่สไปเดอร์เอฟเฟกต์สไปเดอร์เอาการ์ดกับดักขึ้นมือได้ผมเอาแค่ใบเดียวพอแล้วก็เมื่อกี้จ่ายไลท์ก็ดออีก1ใบฟึบโอเค
ทีนี้ก็ได้เวลาของการซิงโครโชคังมาเลย Amazing Dragon ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ตีกลับขึ้นมือนะฮะเราจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ชุบมันเพราะว่ามันใช้เอฟเฟกต์ได้แค่ครั้งเดียวเราเลือกเป็นชุบน่าจะดีกว่าเราจะมาซิงโครต่อเป็นบอสสนามบอสสนามมันยิ่งใหญ่ออกมา End Punisher เพิ่มพลังโจมตีตามความห่างของไรฟอยมาอันนี้ไม่มีดาเมจก็จริงฮะแต่ว่าแสบเราตีได้2รอบอยู่แล้วจบแล้วทีนี้ทุกคนอยากจะถามว่าแล้วจะใส่คันชิทีระทำไมแค่พังเนี่ยมันก็ได้ระดับนี้แล้วเฮ้ยถ้าหากว่ามีคาชิทีระเนี่ยมันจะเล่นได้มากกว่านี้ไงฮะแต่อันนี้คือคาชิทีระมันไม่ขึ้นมันขึ้นแต่พังนี่ถ้าพังเพียวๆมันก็จะเล่นแค่เล่าๆนั้นแหละฮะพังเพียวๆเนี่ยก็ที่จริงมันเป็นเด็กที่แบบ OTK ค่อนข้างง่ายนะจริงๆเด็กพังเนี่ยมัน OTK ค่อนข้างง่ายเพราะว่า Amazing Dragon เนี่ยมัน3มัน6 2ครั้งเนี่ยมันแรงมากเลยนะแรงพอที่จะแบบฝ่าอะไรหลายๆอย่างเข้าไปได้ให้ไอ้ End Punisher เนี่ยได้ปิดEnd Punisher ดาเมจแรงอยู่แล้วกาชิทีละเบิร์ดขึ้นมือแต่ว่านอกนั้นไม่ขึ้นเลยเดียโนสอยู่บนมือไว้รอบนี้ถือว่าการ์ดขึ้นแย่มากเขาจะยอมให้เราเซิร์ชไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ยอมเราก็จบเฮแค่นั้นเลยเขายอมเว้ยโอเคงั้นก็ลองดูผมจะฟิวชั่นนะผมว่าเขาน่าจะรู้แหละถ้าดูจากที่จังหวะมันกึก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 เนี่ยผมว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยมันต้องใช่แหละยังไม่ขัดนะน่าจะขัดจังหวะนี้แหละผมว่าเขาน่าจะขัดเราจังหวะนี้แหละเอาไงดีวะเสียวเนี่ยอ่ะเอาเหอะเสียวมากเสียวมากโดนแล้วโดนแน่นอนอ้าวยังจะโดนแล้วแต่ว่ายังไม่โดนโอเคโดนแล้วเขาโดนแล้วอ้าวไม่โดนเว้ยโอเคถ้ายังไม่โดนโอเคเอาวาก้อนที่จริงเดียโนสเนี่ยควรจะอยู่ในเด็กเว้ยแต่ว่ามันขึ้นมือมามันเลยทำให้แบบทุกอย่างนี่คือแบบไปได้อืดอาดมากยังมันทำไมมันนิ่งนิ่งวะเสียวเนี่ยนิ่งแบบใจหายใจคอแบบไม่ดีเลยโอเค Extreme Session เขามีอะไรแหละแต่แม่งไม่ทำอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่มันมีอะไรสักอย่างแต่แค่แบบแม่งมันไม่ยอมแบบเฉลยว่ามันมีอะไรมันมีอะไรล่ะเอางี้ละกันเพื่อความแบบชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าไหมว่าที่จริงเอานี่ก็ได้อะเอามาดามสไปเดอร์ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเสียวๆอะถ้าหากว่าโดนขัดหรือโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะเล่นต่อไม่ได้ที่จริงอะเราควรเอาไอ้นั่นแต่ว่าเราไม่ได้ตี2รอบอยู่แล้วเทิร์นนี้คงไม่เป็นไรหรอกโอเคเซียมินขึ้นมือมาแล้วก็เมื่อกี้เราจ่ายไลท์อ่ะแน่นอนอยู่แล้วดอกการ์ด1ใบแล้วก็จ่ายไลท์อีกโอเคอันนี้เอาไว้ขัด Dangerous Garbu เนี่ยแล้วก็ดอกการ์ดอีก1ใบโอ้โหโอเคแต่ก่อนอื่นเลยมามะ Amazing Dragonเอฟเฟกต์ของ Amazing Dragon ชุบได้โอเค Rising ครับนี่เอาผมเปลี่ยนมาเป็นจังหวะนี้แทนเปลี่ยนมาเป็นจังหวะนี้แทนว่าเมื่อกี้ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงโอเคทุกคนเขาอยากบอกไหนคาชิทีระคาชิทีระมันอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยมันอยู่ไหนวะโอเคมาเซียมินเอฟเฟกต์
โอเคอันนี้เอาเผื่อไว้ก่อนเลยโอเคฟักซี่จูนเนี่ยของดีแล้วเราก็เอาบอสสนามมาไว้อะไซคิกเอ็นพันนิเชอร์บอสสนามสดชื่นบอสสนามเอฟเฟกต์บัฟพลัง600กลายเป็น3,600อะโอเคทีนี้มอบการ์ดไว้ทั้งหมด3ใบเลยมาจบเทิร์นเสียดายไม่มีคาชิทีระขึ้นอีกแล้วถ้ามีก็ดีแต่มันไม่มีเราแก้เอฟเฟกต์ได้2รอบเรามีไอ้โจลูริพังเดนเจอรัสกาบุเนี่ยสามารถที่จะเนเกตเอฟเฟกต์อีกฝ่ายได้ด้วยและถ้าหากว่าเรามีมอนสเตอร์พังเนี่ยเราได้ไลท์พอยต์เพิ่มขึ้นด้วยตามพลังโจมตีตั้งต้นของอีกฝ่ายแกเอฟเฟกต์ได้2รอบมีจี้สุสานรอบนึงถือว่าใช้ได้อยู่โอ้โหรู้แล้วว่าตูเจอกับอะไรนูเมลอนนูเมลอนนูเมลอนถ้าหากว่าผมไม่โดนลาวาโกเลมสังเวยก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะมั้งนะต้องดูก่อนถ้าหากว่าผมโดนบูชายันจนหมดนี่ก็คือแบบก็รอดอยู่อะแต่ว่ามันก็เจ็บอะเจ็บกระดองใจมาเถอะเข้ามาเถอะพวกเองเข้ามาเลยเข้ามาให้หมดโอ้โหน่ากลัวจังเลยน่ากลัวมากนะแบทเทิลละแบทเทิลละเพิ่มพลังโจมตีพวกแกตีพวกเราไม่ตายหรอกเว้ยนี่ไงอินฟินิตอิมเพอร์มิเนนซ์มึงก่อนเลยแหกครับแหกไปแบบง่ายๆง่วๆแหละไม่มีพวกไอ้ไคจูกับลาวาโกเลมเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะเอาไอ้นูเมลอนมาปิดเราง่ายๆอันที่จริงต่อให้มีก็ปิดไม่ได้หรอกต่อให้มีก็ปิดไม่ได้อยากจะใส่ต่อเอาก็ได้อยากจะใส่ต่อก็ได้ขอไลค์ด้วยนิดหน่อยใส่เข้ามาดิใส่เข้ามาดิใส่เข้ามาอีกเก่งจริงก็ใส่เข้ามาสนุกจังเลยโอ้โหรู้ทั้งรู้ว่าผมไอ้เซิร์ชไอ้โจกุลีขึ้นมือก็น่าจะระวังหน่อยว่าอย่างน้อยผมน่าจะมีแก้สักครั้งไม่ตายหรอกครับมันน่าจะฆ่าไม่ได้สักตัวด้วยซ้ำเอาดิถ้ากล้าโดนดาเมจสักรอบมันเหลืออะไรแค่200ละก็ได้แค่นั้นแหละซัดมาอีกดอกนึงนี่คือจบเลยนะไม่เหลือละพลังเรามันอหังการมากอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไอ้นูเมลอนมือใหม่อะไม่ใช่มือเก่าต้องขอบใจแหละที่พวกแบบน่าจะแบบไคจูกับลาวาโกเลมมันไม่ขึ้นมืออะฮะแล้วก็ไอ้คาชิทีระไม่ขึ้นเลยแม้แต่ใบเดียวมาได้เวลาไอ้ชุบมาชุบได้สั่งได้ดังใจโฮไม่ยอมให้ชุบแต่ก็จบแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ยอมให้เราชุบอะเขาจะเล่นมุกตีเราไม่ได้แล้วนะฮะโอเคบังอาจทำการ์ดเราจงฟื้นคืนชีพนี่ไงแล้วก็จ่ายไลท์600เซิร์ชครับท่านเอาแบบง่ายๆได้ดังใจขึ้นมือมาเอฟเฟกต์มีการจ่ายไลท์ดรอโอเคทีนี้ไอสนามนูเมลอนนี่ออกไปเลยแล้วเมื่อกี้จ่ายไลท์ก็ดออีกหนึ่งใบไงล่ะคลัชไงล่ะคลัชไงล่ะคลัชโอเคแต่ก็2ตาที่ผ่านมาไม่มีคาชิทีระไม่มีคาชิทีระเลยไม่มีเลย
เราตรวจเด็กเขาดูก่อนดีกว่าผมว่าเขามีต้องมีไคจูไม่ก็ลาวาโกเลมแหละแต่ว่ามันมีแต่อยู่อ่ามีฮะมีแต่ใส่มาน้อยเกินถ้าจะให้ผมพูดเป็นการส่วนตัวก็คือใส่มาน้อยเกินไอ้ไคจูเนี่ยกับลาวาโกเลมเนี่ยเพิ่มอย่างละใบเป็นแบบอย่างละ3ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าเขาเนี่ยใส่แบบเหมือนจะกลัวแผงหลังเกินไปหน่อยก็เลยใส่ไอ้ทวินทวิสเตอร์มาตั้ง3ใบเลยก็เลยแบบผมว่ามันเยอะไปหน่อยสัก2นี่กำลังโอเคสำหรับ Memories of Hope เนี่ยก็เขากะจะเอามาเผื่อไว้ในกรณีแบบว่ารู้แบบตีไม่เข้าเอามาดอดีกว่าดอตามจำนวนไอ้พวกนี้ก็ดอ4แล้วก็มีไอ้ Triple Tactic Talent ไอ้นี่ก็การ์ดระดับคนเก่งๆเขาใช้กันนะฮะแต่มันจะใส่ไลเจกิมาทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนูเมลอนเกตเนี่ยมันต้องตีมอนสเตอร์นะฮะพลังมันถึงจะเพิ่มถ้าหากว่าไปกวาดมอนเขาหมดเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มมันก็ตีไม่ตายแล้วมันก็ขัดจุดประสงค์มากผมบอกเลยว่าไอ้ไลเจกิเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กนูเมลอนไอ้ฮาร์ปี้ไอ้คนโนฮาร์ปี้นี่ใช่ได้เราไม่ได้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายให้หมดเราเป็นการมอบไอ้พวกไคจูหรือไม่ก็โกเลมให้เขาแล้วเราก็ตีจนกว่าแบบเราจะสะสมพลัง 8,000 แล้วก็จบรู้สึกเหมือนว่าไอ้คนๆนี้เนี่ยจะยังไม่ช่ำเด็กนูเมลอนเท่าไหร่ไม่เด็กนี้จุดประสงค์คือไม่ใช่กวาดมอนสเตอร์เขาจนหมดนะฮะถ้ากวาดมอนเขาหมดเนี่ยเราจะตีเขาไม่ตายเพราะว่าพลังมันจะไม่เพิ่มเราต้องเหลือมอนให้เขาสักตัวนึงหรือไม่งั้นแต่หากว่าอยากจะกวาดสนามแล้วตีให้ตายอ่ะก็ต้องมีปลดลิมิตต้องมีปลดลิมิตฮะเพื่อที่จะทำให้ไอ้นูเมลอนเกต4ตัวพลังเป็น 2,000 มันถึงจะตีตายซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่ใส่มาอยู่แล้วไอ้พวกปลดลิมิตน่ะโอ้โหแล้วก็มุกเดิมเดียโนสขึ้นมืออีกแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบไม่ปลื้มเลยโอเคได้เธอควรจะอยู่ในเด็กเธอควรจะอยู่ในเด็กไม่ใช่บนมือนะแล้วคาชิทิราไปไหนหมดไม่ขึ้นสักตัวเลยถ้าขึ้นตัวหนึ่งนี่ก็เล่นได้แล้วแต่มันไม่ขึ้นเลยตาที่3แล้วโอเควากอนเดียโนสคือมีใบเดียวนะแต่ดันอยู่บนมือ2ตาติดอย่างนี้ผมคิดแล้วว่าดวงผมนี่มันเกินจะเยียวยาละขนาดเปิดการ์ดเป็นหมื่นยังได้แต่ใบซ้ำๆจนไอ้คาชิทีระเล่นได้อะลองคิดภาพดูดิฮะผมว่าทุกคนไหนถ้าหากไม่เคยเล่นพังเนี่ยน่าจะเล่นเป็ดแล้วแหละผมเล่นให้ดู3รอบแล้วเนี่ยเล่นพังเนี่ยเล่นง่ายนะมันเล่นง่ายเล่นง่ายแต่เล่นมันตอนนี้คงไม่โดนขัดหรอกมั้งผมไล่แบบรัวมากเลยงั้นก็ไม่เป็นไรเราเอาไอ้คราฟขึ้นมาก่อนเลยก็ได้มาดามสไปเดอร์ดอกการ์ดอีกหนึ่งใบโอเคอีเวนต์ลี่แมชกรณีแบบเราแบบเพียบพร้ำจริงๆโดนกวาดแบบไม่เหลืออะไรเลยใบนี้จะช่วยเราได้มาดามสไปเดอร์โอเคแล้วก็นี่เดนเจอรัสกาบุของโคตรโปรดดอกการ์ดอีกหนึ่งใบมีไฮละโมบมีอยูนิคอร์นแต่ว่าสนามตูเต็มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบูชายันลงก็ได้เดี๋ยวค่อยบูชายันลงก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ Amazing Dragon ชุบเลยเซิร์ชโอเคฟ็อกซี่จูนแล้วก็มาไซคิกเอ็นพันนิเชอร์ใบโหดของเราเอฟเฟกต์เพิ่มพลังอีก600ตายยากละทีนี้โอเคมอบการ์ดไว้อีก2ใบและก็ขอจบเถิดใช้ได้อยู่ตูว่าแล้วเชียวว่าตูจะต้องโดนอะไรแบบนี้ไม่ยอมครับคาชิทีระแล้วไงครับนี่ไงนี่ขอพลังของแกให้ฉันเถิดนะ
ม่ให้เซิร์ชครับบอกเลย 2,400 สดชื่นโอ้เล่นผสมมั่วๆตัวเหลวเลยอ่ะคิดจะฟิวชั่นโง่ๆก็ไม่ให้อ่ะไอ้คนนี้น่ากลัวอยู่นะคนนี้น่ากลัวอยู่เออโอเคเชิญเซิร์ชผมห้ามได้แค่นี้แหละผมห้ามได้แค่นี้จริงๆมาแล้วแต่ไอ้ไซคิกเอ็นพนิชเชอร์น่าจะไม่เป็นไรน่าจะไล่รอยขีดข่วนเออน่าจะไล่รอยขีดข่วนเพราะว่าไล่เราน้อยกว่าเชิญฟิวชั่นออกมาเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาให้หมดสนามเลยก็ได้นะไม่ว่ากันเออให้หมดไปเลยทั้งเวทสนามไปด้วยเพราะว่าผมจะได้ใช้นี่แล้วเราจะได้ตอบโต้กันแบบหนักๆ นี่ฮะอย่างที่ไอ้คนนี้เขาเล่นน่ะเขาก็เอาไอ้คาชิทีระเนี่ยไปผสมกับพวกฟอร์เรนออฟอัลบัสแล้วก็พวกไอ้แบรนด์แบบใหม่เนี่ยเห็นไอ้เบสเทียลขึ้นมาเนี่ยก็คือรู้เลยซาโลนีเอาไปผสมได้หมดแหละมันลงง่ายมันลงง่ายฮะมันเลยผสมง่ายเอฟเฟกต์มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์หรือว่ามันมีเหลืออยู่ก็คือไอ้ตอนที่มันโจมตีอ่ะมันจะมีบอกอยู่ยังไงเมื่อการ์ดใบนี้ประกาศโจมตีหรือว่าอีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ไอ้สำหรับเฟสลีไอ้เฟนลีนี่ก็คือจะเอามอนสนามอีกฝ่ายออกจากเกมได้มั้งใช่ไหมอ๋อการ์ดหงายการ์ดหงายใบไหนก็ได้ออกจากเกมได้โอเคไม่มีปอหอเพิ่มพลังอีก600มันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อที่จะรีมูฟไซคิกเอ็นพนิชเชอร์ได้นี่ฉลาดอันนี้ฉลาดถือว่าฉลาดฮะฉลาดมากฉลาดมากฉลาดจังเลยเซตมาเซตมาขึ้นมือไปโอเคเราตีเอาเฟนลีออกไปก่อนเพราะมันอันตรายมากอันตรายสุดๆเลยแหละบอกไว้ก่อนเลยโอเคห้ามใช้เอฟเฟกต์เด็ดขาดนะผมเตือนแล้วนะตีมันไปก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้เอฟเฟกต์เราเออมันจะใช้เอฟเฟกต์ใส่เราโอเคเมนเฟสที่2ทีนี้เราก็จะได้ชุบมอนสเตอร์ของเราได้อย่างวางใจโอเคที่เราจะเอาขึ้นอะไรหมดกำลังใจเลยเหรอนี่ยังไม่ทันได้ไลฟ์ยังไม่ได้ตอบโต้ยังไม่ได้ตอบโต้เลยจุดอ่อนก็คือฆ่ามันไปก่อนที่เราจะใช้เอฟเฟกต์ฮะไอ้พวกคาชิทีระเนี่ยตีมันไปก่อนผมรู้แกวมันดีเพราะว่าผมเองก็เล่นไงตีมันไปก่อนเลยให้มันหายไปก่อนหรือว่าอย่าใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทำยังก็ได้เอามันออกจากสนามไปโดยที่อย่าใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์และก็อย่าให้มันตีมาเองจบเวทกับดักใช้ได้มันจะต้อแต้ใจอะไรมีไอ้มิลเลอร์เจสอยู่มิลเลอร์เจสก็อยู่บนสนามยังกำลังมันเลยแล้วเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วไม่ขึ้นอีกแล้วคาชิทีระเมื่อกี้อุตส่าห์ยูนิคอร์นขึ้นที่เล่นมาหลายตาแล้วนะนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยอะไรเขาว่ายังไงเนี่ยไทม์ทิปเรกูเลเตอร์ตัวควบคุมจบแล้วเหรอโอเคนี่แหละที่เรารอแม็กซี่อย่าแก้นะเราจะได้ดอหน่อยไม่แก้หรอกนายไม่มีแก้นายไม่มีอุลาละนายไม่มีจิ้มจึ๊กนายไม่มีอะไรสักอย่างนายไม่มีอะไรเลยโอ้มีเว้ยแต่ก็เจ๋งดีเดี๋ยวล่ะที่เราแก้ไปฮะเพราะว่า
ไม่งั้นแล้วก็เทิร์นเราเนี่ยเราจะโดนหนักโดนหนักมากผมบอกเลยดีแล้วแหละที่เขาอุตส่าห์แก้ไปให้แต่เราก็อาจจะเจออะไรที่หนักกว่าเพราะว่าเขามีมอนสเตอร์สามารถไอซิงโค8ดาวแล้วก็เอ็กซี4ดาวได้ครบเลยพวกไทม์ทีฟเนี่ยเนี่ยมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าที่ทำไปเมื่อกี้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าเลวร้ายลงแต่ถ้าหากว่าเมื่อกี้เขาคลายไม่ได้เนี่ยเราได้เยอะเลยนะเราได้แบบจั่ว3จั่ว4อ่ะเพราะว่าเขาจะจำเป็นต้องอัญเชิญซิงโครแล้วก็เอ็กซิสต่อไม่งั้นมันจะเสียวัตถุดิบฟรีไอ้2ตัวนี้มันอยู่ไม่นานโอ้อาร์ตใหม่มาสคูลิน่าอาร์ตใหม่โอ้นี่แหละที่ผมอยากได้นี่แกบังออดเอาของแบบนี้มาโชว์ฉันงั้นเหรอแกเอาของแบบนี้มาโชว์ฉันงั้นเหรอโอ้โหเลยเอาของแบบนี้มาโชว์กันได้ยังไงแสดงว่าเขาลงทุนเปิดโอเมก้าโอเคแล้วยังไงจบแล้วโอ้โอเคถ้าใบถัดไปขึ้นเป็นไอดับเบิลหรือไม่ก็ขอเป็นอีเวนต์แมทช์โอเคแม็กซี่อย่างไรก็ขึ้นมาอีกครั้งนึงถ้าหากว่าเจ้าหล่อนใช้เอฟเฟกต์เดี๋ยวผมจะปาเลยเดี๋ยวผมจะปาเลยมาดิเชิญเอาดิมันได้เวลาละมา Emergency Teleport ขึ้นมาหลายใบเลยโคตรฮาโอเคมามันได้เวลาละเอาผิดตัวโอเคไม่เป็นไรถึงจะผิดตัวแต่ว่าก็แก้ได้อยู่เขายอมเหรอวะโอเคงั้นก็ดีเลยที่จริงวากอนไม่จำเป็นแล้วอ่ะเพราะว่าเราได้เวสนามแล้วโอเคดอรอการ์ดหนึ่งใบอาเชิญอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เองแป๊บหนึ่งนะอ๋อเซิร์ชสินะงั้นไม่มีปัญหาดออีกใบโอ้โหนี่ไงตั้งขึ้นมาแต่แรกนี่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนมากเลยแล้วกลายเป็นโชว์เคสไม่ใช่โชว์ไอ้พวกใบดีด้วยกลายว่าเอามาโชว์อย่างอื่นแทนน่ะคาชิทีระนี่คือมึงไม่มาเลยเดนเจอรัสกาบุดันขึ้นมือมาแล้วผมจ่ายอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่จ่ายก็ได้ค่อยจ่ายอย่างอื่นแทนแต่ว่าเราก็จ่ายไปเยอะแล้วนะถ้าหากจะให้พูดตามตรงถ้าอีกฝ่ายไม่มีอะไรบนมือคอยขัดแล้วเราน่าจะเอาตายได้อยู่โอเคอ
เอาตายเลยแล้วกันเอออย่าอยู่เลยอยู่ไปก็เท่านั้นตี2รอบอ่ะโอเคเออเขารู้ตัวโอเคอยู่เซเลนเดอร์แบบงงๆเลยแต่จะมาโชว์คาชิทีละก็ได้มาโชว์พังซะหน่อยฮะแต่มีแต่พังเลยอยากโชว์พังบอกขอโชว์ก่อนขอโชว์ก่อนอย่าเพิ่งให้มันโชว์คือมันไม่ปกติเพราะว่านี่มันสี่มันน่าจะ 4-5 ตาละมันผ่านมา4จะฮะมัน 4-5 ตาแล้วนะมันควรที่แบบจะให้ผมได้เล่นคาชิทีระบ้างไอตอนขึ้นมาบนมือแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่รู้มันเป็นไรอยากจะให้เป็นยูนิคอร์นมากกว่าถ้าเป็นยูนิคอร์นเนี่ยจะเจ๋งมากแต่ว่าเออเฟรลีก็เล่นได้พอได้อยู่เพราะว่าเอาไว้เซิร์ชยูนิคอร์นแต่ว่าก็มันทำได้แค่เซิร์ชขึ้นไงมันทำได้แค่นั้นจริงๆดูซิอีกฝ่ายจะลำแบบโหดร้ายทารุณหรือเปล่ามาดูกันเราเอาเฟนลีนี่ไปล่อได้เอาไปล่อก่อนได้ไปล่อซื้อได้เออของดีอยู่โอ้โอเคเลยโอเคเลยโอ้เพราะว่าผมคิดแผนออกแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังเดี๋ยวพูดยี้ดีกว่าเดี๋ยวเล่นให้ฟังเดี๋ยวเราจะลงเฟนลีไปแล้วเราจะเซิร์ชเอายูนิคอร์นขึ้นมือผมเดาว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะต้องเอาไอ้พวกซอสโซเนี่ยที่มันแก้เอฟเฟกต์ได้เนี่ยมาดักเราไว้หรือไม่ก็ตัวไหนก็ได้แหละผมจะใช้ไอ้ Forbidden Droplet เนี่ยสังเวยเฟนลีบนสนามให้โล่งแล้วเราก็จะสามารถเซิร์ชเอายูนิคอร์นขึ้นมือได้ไม่ใช่ละมั้งเนี่ยเห็นการ์ดฟิวชั่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมั้งมันน่าจะไม่ใช่ซอสโซหรือแม้กระทั่งเทนหยีละเออมันอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่เลยก็ได้เห็นการ์ดฟิวชั่นแล้วผมอีกขอถอนคำพูดเลยมันอาจจะไม่ใช่โถให้ตายเหรอเล่นนี่เขาเล่นเด็กอะไรเนี่ย What the fuck เฮียเอาสักอย่างเทนหยีเอ็ดอิมแล้วก็เจเนไรเดอร์เอาสักอย่างเหอะเจเนไรเดอร์ไปเลยเหอะถ้าหากจะไปอย่างนั้นอ่ะเออเจเนไรเดอร์ล้วนไปเลยแพ็คเจเนไรเดอร์ก็ยังมีให้เปิดไปเปิดให้สุดแล้วค่อยกลับมาเล่นเป็นเจเนไรเดอร์ยังจะดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยหรือไม่งั้นก็ไปทางไอ้พวกซอสโซเทนหยีก็ได้การ์ดมันไม่แพงเลยพวกเทนหยีเนี่ยเอออาจจะแพงของซอสโซหน่อยแต่ว่าเทนหยีไม่แพงเทนหยีนี่การ์ดถูกมากฮะอะไรกันครับนี่มาแล้วเหรอคราวนี้เราจะได้เล่นแค่ไอ้คาชิทีระล้วนเลยไม่ให้เซิร์ชครับ ไม่ให้เซิร์ชอ่ะบอกเลยไม่ให้เซิร์ชแล้วไอ้ขึ้น2ใบด้วยไม่ให้เซิร์ชครับบอกเลยเชิญอันนี้ผมห้ามไม่ได้ละแต่ก็เซตไว้เยอะๆแหละดีละไอ้พวกการ์ดเยอะๆเนี่ยอีเวลลี่แมทชอบบอกเลยอีเวลลี่แมทนี่ชอบมากโอเคแล้วไงมาดินี่แม็กซี่มาแล้วโอ้เจอคริสตันวีทฮะทุกคนมันมือละทีนี้มันแน่นอนรอเรนโบว์ดราก้อนโอ้เยอะอย่างนี้แหละผมชอบ
ะทำลายทำลายทำลายไปเซตไว้โอเคเซิร์ชโนมอลเซตได้อีกรอบนึงอาจจะโนมอลเซตอะไรอีกได้อะอยากรู้จะลงไอ้ซาฟายเปกาซัสอีกตัวไหมล่ะหรือเอาตัวอื่นตัวไหนก็ได้โกงอยู่เหมือนกันนะทั้งเซิร์ชทั้งอะไรแล้วก็อันนั้นผมเห็นละมันแก้ได้มันแก้ได้แต่ไม่กลัวนะผมไม่กลัวนะเดี๋ยวเราจะล่อซื้อก่อนเนี่ยให้เขาแก้อีเวนต์รีแมตช์ก่อนเลยดีมากดีมากโอเคดีจะได้เล่นสักทีอ่ะมามาได้เวลาละฟ็อกจูนฟ็อกจูนโอเคเอฟเฟกต์ฟ็อกจูนทำงานนะได้เวลาละทิ้งการใบนี้กับอีกหนึ่งใบอัญเชิญมอนสเตอร์พังจับในเด็กแบบพิเศษได้อีกหนึ่งตัวแน่นอนอยู่แล้วฮะตัวฟิวชั่นและกางคาชิทิระเบิร์ดไว้เลยนี่กลับมายูนิคอร์นอีกตัวหนึ่งอะเออมันต้องให้ได้อย่างนั้นเราล่อซื้อด้วยอีเวนต์รีแมตช์ไปแล้วเพราะงั้นแกหมดแล้วเตรียมตัวเลยในที่สุดก็ได้เล่นแบบเต็มศักยภาพสักทีโถ่เว้ยไอ้กูไล่ก่อนเด้โอ้โหอะไรกันครับนี่ตอนแบบกำลังจะได้ไล่แบบเต็มพิกัดมันก็จบแล้วดีมากอนาคินคิดหรือว่ามีการกับดักเคาน์เตอร์มาวางไว้เซตไว้ใบหนึ่งแล้วจะวางใจอะไรได้มันวางใจไม่ได้เลยนะฮะถ้าสัก2ใบเนี่ยก็ยังโอเคแต่ใบเดียวเนี่ยเราล่อซื้อได้เราล่อซื้อได้อยู่แล้วแล้วตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตาที่ชิบหายละกูถ้าเปลี่ยนสักใบเป็นพังหรือไม่ก็เปลี่ยนอีกใบเปลี่ยนเฟรีเป็นยูนิคอร์นเนี่ยจะสวยมากเลยแต่เท่าที่ดูมันไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรเขาไม่ยอมแน่ๆเลยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ทำไมพกใส่เฟรมแบบนี้แบบเต็มแบบพิกัดเลยวะเออเอาเหอะยังไงก็ช่างตั้งการ์ดดีกว่ากลัวโดนพวกไอ้ใบทำลายล้างโหดๆอ่ะเห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรเราต้องรอให้อีกฝ่ายมีการ์ดบนสนามก่อนเพราะว่าไอ้ไซเฟรมตัวเมื่อกี้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายมีการ์ดบนสนามแล้วมันจะใช้ไม่ได้เราต้องรอก่อนฮะดับเบิลดีมากดีมากทิ้งเลยดีมากดีแล้วที่ผมตั้งกันมันลดแค่พลังโจมตีฮะทำได้สวยมากแค่เทิร์นเดียวด้วยเอาดิจะทำอะไรต่อเข้ามาเลยเนี่ยนี่คู่ต่อสู้คนนี้สมน้ำสมเนื้อนะเพราะว่าเขาอย่างน้อยก็คือเป็นระดับแพทปาไปก่อนเลยครับเขาขัดเราเราก็ขัดเขาอ่ะเอาดิเมจิคอลมาสเคเทียแล้วไงอ่ะเออแล้วไงโอเคขอบใจขอบใจ
เชิญเซิร์ชได้เลยเชิญดีแล้วล่ะดีแล้วดีแล้วเอามาดิรออะไรล่ะกำลังมันเลยเนี่ยอ๋อเน็ตหลุดผมสกัดเขาไว้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นไอ้ตัวนี้มันจะอัญเชิญเพื่อนได้ใช่Connection fail เน็ตหลุดฮะโอเคกำลังมันเลยให้ตายคือเมื่อกี้อะกำลังมันเลยกำลังแบบถึงเวลาที่เราจะได้ปะทะกันเต็มที่แล้วแต่มันดันหลุดก่อนเซ็งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรามีคาชิทิระ2ใบเราอัญเชิญได้2ตัวเลยถ้าหากว่าอีกฝ่ายฆ่าตัวนึงได้รับมือยากผมบอกเลยคาชิทิระนี่รับมือยากฆ่าตัวนึงสนามโล่งเจออีกตัวนึงอะมันต้องให้ได้อย่างนี้แหละต้องให้ได้อย่างนี้แหละตอนนี้การ์ดเราโอเคเลยฮะการ์ดเราโอเคเลยมาจ๊ะเอ๋เอฟเฟกต์เซิร์ฟนี่มาแล้วคาชิทิระเบิร์ดวางเลยเออฮึมันได้เวลาแล้วว่าก่อนโอเคแล้วก็เดียโนสโอเคเอานี้ก่อนก็ได้โอเคเซียมินขึ้นมือนะดรอกัดอ้อดีแหละทรัพยากรมาละดรอกัดโอเคเลยมาซิงโครโชคังยูนิคอร์นนะนั่นแหละเอาวาก้อนออกไปไม่จำเป็นละโอ้ชิตเขาจะให้ผมแบบไล่เต็มที่สักครั้งได้ไหมแบบขอแบบสนามกำลังใจสวยๆเลยอ๋อเด็กเลดไอโอเคไอเดี๋ยวดูเด็กของไอคนที่เคยอยู่แพลตินัมหน่อยเด้อไอ้ Magical Masketeer อ่ะจริงๆเนี่ยเขาถือว่าโชคดีเลยมากเลยนะที่ไอ้ Forbidden Doublet เขาขึ้นมือพอดีเพราะแม่งใส่มาไว้แค่ใบเดียวด้วยแต่แม้เน้นใส่เฟรมแกมม่านะโคตรเบื่อใบนั้นเลยมันค่อนข้างตันมือนะฮะมันใช้ได้เฉพาะตอนสนามมันโล่งไงถ้าสนามมันไม่โล่งแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มันเหมาะเอาไว้เล่นที่หลังแต่ถ้าหากเราได้ไล่ก่อนอะไรเงี้ยมันจะตันมือมากไม่มีประโยชน์เลยผมเลยไม่ชอบใส่เท่าไหร่มันดีแหละแต่ผมไม่ชอบพี่แซมไอตอนที่แบบการ์ดขึ้นมือเราดีๆกำลังจะไล่มันๆกำลังแบบมอนเต็มสนามเงี้ยไม่เห็นนะไม่ได้เห็นหรอกอ
ตัวฟิวชั่นไม่ขึ้นตัวเซิร์ชก็ไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้ชอบตรงที่ว่าแม่งลงแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงแหละมันไม่บอกอะไรเลยอีกฝ่ายน่าจะปาแม็กซีใส่ยากอยู่ใช่ปาใส่ยากแน่ๆแหละโอเคมาที่ตั้งกาดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะระวังไอ้ฟ้าผ่าระวังแค่ฟ้าผ่าอย่างเดียวเลยอันนี้มันไม่ใส่เอ็กซ์ตร้าเด็กนี่หว่างั้นก็หมายความว่ายูนิคอร์นทำอะไรไม่ได้ยูนิคอร์นเนี่ยมันจะรีมูฟจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอะฮะเออเสียใจมากเราทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมอนสเตอร์พลังโจมตี0ขึ้นมือได้โอ้เอ็กโซเดียเอ็กโซเดียฮะเอ็กโซเดียโอเคงั้นก็ไม่ให้อ่ะเออไม่ให้อ่ะมีปัญหาไหมไม่ให้จบละคิดจะมาแบบสะสมแต้มคิดจะสะสมโอเคอ่ะเชิญดอได้เลยเอาให้เต็มที่อยากรู้เหมือนกันว่าจะแบบจะดอได้สุดเท่าไหร่อะอยากรู้แค่นั้นแหละเอ๊ะส่วนหัวนั่นน่ะนั่นหัวนะนั่นหัวนะนั่นเนื้อนั่นหัวเลยอะมองในแง่หนึ่งดีใจมากที่ผมได้เริ่มก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แต่ผมได้เริ่มหลังเนี่ยเขาอาจจะหาครบก็ได้ผมไม่มีการ์ดแก้บนมือเลยเมื่อกี้ไม่มีพวกไอ้การ์ดแบบห้ามเอฟเฟกต์อย่างเอฟเฟกต์เวลเลอร์หรือว่าอินฟินิตอิมเพอร์มิเนนซ์ผมไม่มีไงถือว่าดีใจมากที่ได้เริ่มก่อนไม่งั้นคงอาจจะแพ้ก็ได้เห็นเซิร์ชมอนพลัง0ขึ้นมือเนี่ยผมรู้เลยว่าต้องเป็นเด็กจังไรไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยเดี๋ยวเฮ้ยแต่ว่าคราวนี้เรามีนะ Infinite Impermanence เนี่ยคราวนี้เรามีเว้ยถ้าจะมาเกียนอีกนี่ไม่ยอมแล้วนะพูดเลยว่าไม่ยอมแล้วเพราะงั้นนายไม่มีวันได้เกลียนนายจะมาเกลียนเราไม่ได้ตูนได้ผมบอกเลยว่าได้สิได้เลยเจอเด็กตูนฮะรอบนี้ตูน Kingdom เฮ้ยเด็กตูนว่ะเด็กตูนว่ะนิ่งเลยหลังจากกลางตูนคิงดอมแล้วเขาก็นิ่งไปกำลังคุ้นคิดอยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเซตการ์ดบทมือมาเลยโอเคตูนเวิลด์มีตูนคิงดอมอยู่แล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องกลางตูนเวิลด์ก็ได้นะผมว่าใช่เพราะว่ามีตูนคิงดอมมันก็แทนตูนเวิลด์อยู่แล้วอ่ะใช่ชื่อการ์ดนี้จะกลายเป็นตูนเวิลด์เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องการตูนเวิลด์เพิ่มนะฮะเพราะว่าเก็บไว้บนมือดีกว่าเผื่อแบบไอ้ตูนคิงดอมหายเรายังมีตูนเวิลด์ธรรมดาอีกใบให้ใช้อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ถ้าหมดมือนี่หมดหนามหมดสนามเลยหมดมือคือหมดสนามคลุ่นคลิดตูนแฮปปี้โอเคหมดสนามอ่ะอีกฝ่ายน่าจะไม่ได้เล่นละอย่างที่ว่าแหละแม่งอีเวนลี่แมชการ์ดจังไรแบทเทิล
แล้วก็เรียบร้อยหายหมดหายหมดเลยโหยอมแบบเหลือตูนคิงด้อมไว้แฮะโอเคงั้นก็ได้มามันได้เวลาฟิวชั่นละฟิวชั่นผมบอกแล้วคือแบบไออีเวนต์ลี่แมชเนี่ยที่จริงมันควรจะลิมิตเว้ยไม่รู้ทำไมด้วยสาเหตุประการใดมันถึงกลับมาได้ใส่3อะคือมันโกงมากสมัยก่อนนี่ผมพยายามจะไม่ใช้นะพยายามจะไม่ใช้อะพอมาใช้แล้วรู้สึกแม่งรู้สึกมันแบบโอ้โกงชีวิตมันใช่เป็นการที่โกงชีวิตได้เหลือเกินยิ่งมันขึ้นพร้อมกับ Forbidden Droplet นะอีกฝ่ายเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นพร้อมกันเนี่ยคือมึงไม่ต้องคายแต่ว่าตอนนี้คือผมจบเฮแล้วโอเคตอนนี้น่าจะแพ้แล้วแหละมอนไม่ขึ้นเลยมอนไม่ขึ้นเลยขึ้นแบบนี้ฆ่ากันให้ตายดีกว่าโอเคแต่ถ้าหากมันจะแพ้ก็ต้องแพ้ฮะผมก็ขอยอมรับโดยดุษฎีกาเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อะแบทแฮร์ระดับเนี้ยอูเลียคายดีไหมไม่ดีกว่าไม่ให้มันได้ไม่ยอมเว้ยไม่ให้มันเซิร์ชดีกว่าไหนๆก็จะแพ้ละก็ขอขัดให้สุดเลยก็แล้วกันฉันจะไม่ยอมแพ้แบบไปแบบดีๆหรอกไม่มีทางอะดูแต่ละใบมันเดะโอ้โหดีละผมจะใช้ Lightning Storm เจือนมันมันเซิร์ชไม่ได้แล้วด้วยมันเซิร์ชไม่ได้แล้วเพราะว่าเอกาสกับดักเนี่ยมันอยู่แล้วไปเลยเรียบร้อยเชิญเอาเทพขึ้นมือมาเลยคิดว่าเทพอ่ะเจ๋งนักหรือไง เดี๋ยวเอามาดามสไปเดอร์ตีให้แพ้ไปเลยโอซิลิสโอซิลิสโอเคมาฆ่าพันมาดามสไปเดอร์นี่แน่จบเทิร์นอยากจะร้องไห้เฮ้ยแต่ว่าจะฆ่ามาดามสไปเดอร์ได้เนี่ยต้องใช้ไอ้มอนพลัง 1,800 อย่างน้อยนะฮะเพราะว่าใครก็ตามที่สู้กับมาดามสไปเดอร์พลังจะลดครึ่งนึงนะถึงจะสเต็ปน้อยแต่ว่ามีเอฟเฟคค่อนข้างดีอยู่โอ้ชิตตูน่าจะโดนของอะไรสักอย่างละการชุบชีวิตชุบโอซิลิสมาตีสินะอะไรประมาณนั้นไอ้เหี้ยนี่มันอาเทมนี่หว่าที่เรากำลังสู้กับอาเทมหรือเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมือตูรู้แล้วแหละว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวนี่ตูจะเจอลาแทนหรือเนี่ยอาจจะเป็นลาก็ได้ขอร้องล่ะเอ้าอะไรเนี่ยแสดงว่ามันอยากจะอัญเชิญลาไม่เงยไม่มีการ์ดออกจากเกมว่ะเอาไงดีเนี่ยเราไม่มีการ์ดออกจากเกมด้วยในเมสเซจคอริดอร์เองขึ้นมาผิดเวลามากรอก่อนอยู่บนมือรอไปก่อนก็แล้วกันไอ้แบทแทนสุดๆเลยถ้าจะพลิกเกมตอนนี้ก็คือเราต้องจั่วหาตัวพังฟิวชั่นนะฮะตัวพังฟิวชั่นเป็นตัวเดียวเลยที่พอจะอีกฝ่ายก็พยายามดิ้นอยู่ผมก็ดิ้นอยู่เหมือนกันพูดถึงนายก็มาขอบใจนายมากนึกว่านายจะไม่มาซะแล้วได้เวลาที่เราจะตอบโต้สักที Extreme Session โอ้แล้วจะ Bandit Trap อะไรเอามาเซต
โอ้โหยเดี๋ยวก่อนนะมันใช้ได้เลยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมลุยต่อเลยแล้วกันแสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมที่มันเอามาเซตน่ะไม่รู้ล่ะผมฟิวชั่นเลยแล้วกันจ่ายไล่พอย600ดออือหือยังไม่เปิดแสดงว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะใช้มันสโลไงผมรู้มันสโลนี่มันต้องได้แหละถ้ามันสโลเงี้ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลและผมไม่ชอบเลยดอเอาเซียมินกลับมาม ันรออะไรอยู่อะว่าแล้วว่าใช้ได้ดอกการ์ดจนกว่าบนมือจะเป็น6ใบแหมดีจังเลยนะโอซิลิสเนี่ยถึงว่าล่ะโอเคได้ตั้งรับไม่เป็นไรโอซิลิสคือช่องโหว่คือถ้าหากอีกฝ่ายลงมาตั้งรับมันไม่โดนผลฮะแต่ก็ควรที่จะตัดเอฟเฟกต์มันออกไปเลยก็แค่เป็นแย่โง่ๆตัวหนึ่งที่ยืนบนสนามละทีเนี้ยโอเคพร้อมหรือยังได้เวลาละเนเมซิสคอริดอร์เอามอนสเตอร์ออกจากเกมกับเข้าเด็กอันเชิญไปพิเศษได้ตืดโอเคออกมาทันเดอร์ดราก้อนโคโลซัสตืดตืดมันตืดอยู่แล้วมาอเมซิ่งดราก้อนตืดตืดแน่นอนเพิ่มพลังไม่ใช้เอฟเฟกต์เพราะเราจะชุบเพื่อนตื่นดึกจงกลับขึ้นมาไลซิ่งครับได้เวลาของบอสสนามออกโรงอะซิงโครโชคังไซคิกเอ็นพนิชเชอร์ตื่นดึกตี2รอบด้วยเอฟเฟกต์ของคลาฟตื่นดึกโอเคมันได้เวลาแล้วแหละเอออีกฝ่ายออกเลยรู้เรื่องเลยพลัง 6,000 ก็เท่านั้นแหละแต่หากมันไม่มีเอฟเฟกต์ฮะเท่านั้นเลยคิดจะมาแบบรอๆแล้วจั่ว6เหรอถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะทำให้มือโล่งได้เนี่ยผมว่ามันจะเท่มากเลยนะคือมันจั่ว6อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเท่มากพลัง 6,000 เจอคนเดิมเจ้าเดิมแต่ตานี้ผมเล่นก่อนโอ้ยแต่ไม่ใช่เมื่อกี้แบดแฮนด์หรอกมาตานี้กู๊ดแฮนด์ครับท่านและท่านจะได้เข้าใจว่าพลังของข้ามันระดับไหนละดูให้จบอย่าออกก่อนก็แล้วกันมาจะออกก่อนก็แล้วกันดูให้จบแล้วอย่าออกม
ันอาจจะมีการพวกบูชายันอะไรอย่างนั้นก็ได้ระวังไว้นะฮะพวกไข่ลาอะไรเงี้ยผมเตือนไว้เลยอีกฝ่ายน่าจะมีอะไรแบบนั้นน่ะผมเดานะอันนี้ผมเดาซึ่งอาจจะทำให้แบบบอร์ดของเรานี่แตกสลายได้เลยไม่ถึงกับแพ้ฮะแต่ว่าบอร์ดแตกซึ่งก็ไม่เป็นไรบอร์ดจะแตกหรือไม่ก็ช่างมันจะได้สนุกหน่อยฮะนี่เล่นมาแบบน่าจะเกือบ10ตาแล้วมั้งยังไม่เจอแบบไอ้คนที่เหมือนจะเก่งแม่งก็ดันออกอะไรก็ไม่รู้มาเซิร์ชก่อนผมพยายามใช้เอฟเฟกต์ของเดียโนเนี่ยบล็อกไม่ให้แบบเขามาขัดได้นะแต่หากว่าเขามีพวกอุระละเราบล็อกการเซิร์ชของไอ้ดากอนไดนี่เป็นการเรียงเชนให้ดีฮะเข้าใจใช่ไหมถ้าเราเรียงเชนดีเราสามารถขัดอะไรหลายอย่างได้เลยอ่ะโอเคมาดามสไปเดอร์ดอกการ์ดอีกหนึ่งใบดอกอีกหนึ่งใบเฟนลีโอเคได้เลยเดี๋ยวดากอนดีก่อนต้องดากอนก่อนนะมาซิงโครโชคังว่าแล้วเชียวยังไล่ไม่เสร็จเลยคอนเน็กเฟลไปเลยเขาน่าจะไม่เล่นแล้วแหละเจอผม2รอบเงี้ยน่าจะขยาดผมละแบบออกเลยดีกว่านี่ยังไม่เจอใครที่แบบจะยอมให้ผมไล่จนจบเลยนะยังไม่เจอใครเลยออกก่อนหลายรอบละที่จริงมันควรจะเจอพวกไอเด็กแบบเมตาบ้างเราก็เจออยู่บ้างเหมือนกันนี่ว่ะเฟนลีอีกแล้วพอได้อยู่ตอนนี้พอได้อยากให้เป็นยูนิคอร์นแต่ว่าได้เป็นเฟนลีขึ้นมาฟ็อกจูนจิ้มผมรอจิ้มเลยไม่เหมือนจะมีอะไรแต่ยังไม่มีอะไรมันต้องมีแหละอุกาบาตหรือเปล่าทุกคนคิดว่าอุกาบาตหรือเปล่าถ้าอุกาบาตนี่คือเหี้ยเลยนะแหกหมดอะอุกาบาตยังเว้ยโอเคจะไล่ไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ขัดเราก็ไล่เรื่อยยังไม่มีอุกาบาตใช่ไหมยังใช่ไหมยังไม่มีนะโอเคได้ไม่มีอุกาบาตว่าถ้ามีนี่คือเหี้ยเลยที่จริงอ่ะผมควรจะเรียกไอเอามาบาโลเนเดเฟอร์มาไอ้นั่นก่อนดีกว่ามาแบบให้อุ่นใจอ่ะมาขัดอุกาบาตไว้เอาไงดีวะผมว่าแผนนั้นน่าจะดีแหละเอาบาโลเนเดเฟอร์มาแบบไอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่ารู้สึกเสียวูบเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบถ้าจะเอาให้คุ้มก็ต้องเป็นดากอนแจมก่อนไม่ต้องเป็นไอ้ Amazing Dragon ก่อนอยู่ดีอ่ะโอเคขึ้นมือก่อนเลยไม่เป็นไร Amazing Dragon ไว้ทีหลังก็ได้เราเอาแบบขัดใจแม่ก่อนเลยดูรอแล้วนะโอเคขัดใจแม่ก่อนโอเคเสียวเพราะมันกระตุกอย่างเงี้ยผมเสียวมากเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรแต่อีกฝ่ายมีแน่ๆแหละแต่แค่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรไงแต่มีเสียววูบเลย
มาดามสไปเดอร์การ์ดดีมากแต่ต้องได้เล่นนะแต่ต้องได้เล่นโอเคตั้งการ์ดไว้อาจจะโดนฟ้าโอเคชุบได้ตัวหนึ่งเอาอะไรกลับมาดีถ้าหากเอาเป็นวากอนเนี่ยถ้าวากอนโดนโจมตีเราได้ดอการ์ดนะเห็นไหมถ้าหากว่าการไม่ถูกทาร์เก็ตโดนโจมตีอ่ะเราได้ดอการ์ดน่าเอามาไว้ต่อแต่ถ้าหากว่าเรื่องดิฟไอโนอาพังฟ็อกซี่จูนเนี่ยดีฟเยอะดีหรือว่าจะเอาเป็นไอตัวนี้ก็ได้ไลซิ่งคราฟเนี่ยดีฟ 2,600 เหมือนกันโอเคงั้นเอาเป็นวากอนก็ได้วากอนโอเควากอนดีกว่าเสียดายถ้าหากขึ้นเป็นยูนิคอร์นมาตั้งแต่แรกน่าจะไล่ได้มากกว่านี้หน่อยโอเคหมอบเยอะๆและจบเทิร์นอะไรกันครับเนี่ยนี่คือแบบไอ้มีมารยาทแบบว่าดูจนเสร็จแล้วค่อยออกสินะโอ้อะไรกันเนี่ยครับแบ็คเฟเธอร์ผสมบิสเชียลโอเคงั้นก็เขาเล่นไม่ได้หรอกเขาเล่นไม่ได้หรอกเราการ์ดแบบแก้เนี่ยเยอะมากหมอบไว้ทั้ง3ใบอะแก้สุสาน1แก้สนาม2มีบาโลเนเดเฟอร์อีกหนึ่งโอ้โหแก้อย่างเยอะเล่นได้ก็แปลกละเว้นแต่แบบจะมีพวกไอ้ Forbidden Droplet เอามาแก้เฟอร์ได้จังหวะหนึ่งแค่นั้นเลยกี่เกือบดีเอ้ยก็ได้อยู่เล่นได้อยู่แต่ก็โอ้โหดูเขาทำเขาปาดักเราเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะไม่เป็นไรเราแบบไอ้นี่ดีกว่ารอไปเลยผมให้ใบหนึ่งแต่ให้แค่นั้นแหละไม่ให้มากกว่านี้ละโอเคมาเจอกันปุ๊บคือแบบปาดักกันเลยได้จัดไปถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นแบบตั้งหลักไว้ก่อนดีกว่าเรายังไม่อะไรมากแต่เราตั้งหลักไว้เท่านี้น่าจะพออยู่อยากไล่นะแต่ว่าเราไม่ควรจะไล่มากกว่านี้ละดันไม่มีการ์ดแก้พวกไอโอเคมาแค่นี้พอเลยไม่มีการ์ดแก้แม็กซีถ้าหากมีการ์ดแก้เนี่ยผมลุยไปแล้วให้เขาได้ดอก็ได้แค่นี้แหละแหมมาถึงปุ๊บปาแม็กซีเลยนะโหดจังไอ้ยูนิคอร์นเนี่ยเอาการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กออกได้ลองดูดิอ้าวอะไรวะนี่เขาเล่นเด็กอะไรเนี่ยทำไมไม่กล้าเล่นน่ะนี่ไงเราได้เจอทีลาเมนต์เลยนะแต่เขาไม่กล้าเล่นเว้ยอะไรเนี่ยทีลาเมนต์กิปป๊อตโอ้กำลังมันเลยอ๋อแบบว่าเขาเห็นผม2 Extra Deck ผมเอาตัวคีย์เวิร์ดออกได้ใช่ไหมรู้อยู่ผมรู้ว่าคนเอาตัวไหนออกก่อนใช่เพราะว่าไอ้ทีลาเมนต์เนี่ยเจอคาชิทีระเนี่ยน่าจะลำบากอยู่ผมรีมูฟได้รีมูฟแม่งเลยอะไรกันครับนี่โอเคเฟนลีมันได้เวลาที่เราจะต้องสำแดงเดชแล้วการ์ดโอเคอยู่เดี๋ยวลงเฟนลีไม่ให้เขาขัดเล่นๆดีกว่าเขาอาจจะขัดไม่ขัดไม่รู้รู้แต่ว่ามาแล้วจ้าลงเลยขัดไหมปาแม็กซี่ขัดไม่ก็ปาแม็กซี่แน่ๆแหละบ้าแล้วเชียวช่างเขาฮะเราไม่ลุยต่อแล้วเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกิน
ไม่ได้เซิร์ฟบ้าไปนั่นนะดีแล้วแหละที่เขาใช้ไปดีแล้วดีแล้วเปลืองการ์ดแบบสุดๆอ่ะไม่สนครับบอกเลยเราไม่สนโอเคมีฟ็อกจูนบนมือเนาะงั้นเดี๋ยวเรารอแบบขัดแบบโหดๆเลยดีกว่าเนี่ยเอางี้ดีกว่าเออเราขัดดีกว่าเน้นขัดเน้นขัดมาดิพี่นี่เว้นแต่ว่าเขาจะมีการ์ดกวาดแผงหลังแล้วอ่ะอันนั้นแล้วก็คืออันนั้นซวยอยู่อ่ะลองดูแต่ถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้นก็แค่นี้ก็เหลือละเขาเหลือการ์ดแค่4ใบอ่ะเพราะว่าเขาขัดผมไป2รอบเลยแม็กซี่กับปุรละพอร้องละยังมีการ์ดกวาดเลยแผงหน้าได้แต่อย่าแผงหลังแผงหลังสำคัญกว่าแม่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 ไม่ให้เซิร์ชครับท่านไม่ให้เซิร์ชครับบอกเลยได้ไลท์ด้วยเมื่อกี้ Active Effect ได้นั่นแหละชอบเลยรีมูฟสภาพความครับท่านไปตายซะหายไปเลยฮ่าฮ่าตะเตรียมพิธีกรรมอุ้ยตกใจตกใจจังเลยอ่ะเชิญ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 มีคอร์สพอหรือเปล่าคอร์สพอหรือเปล่าอ่ะพีคอกมันใช้เยอะอยู่นะพีคอกอ่ะเฮ้ยคอร์สพอว่ะตกใจอีกแล้วเขาไม่รู้สินะว่าเรามีหนี้อยู่อ๋อมีใบหนึ่งนี่เองถึงว่าพีคอกพีคอกแต่ลงมาเป็นไอ้บาโลเนสพีคอกไม่รู้แหละแต่ว่าห้ามไว้ก่อนเลยใช่ห้ามไว้ก่อนเลยทำอะไรไม่รู้แต่ผมห้ามไว้ก่อนเลยก็ตามนั้นแหละอู้เฟลลี่ไม่ทำกับเฟลลี่ข้าอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้อยู่บนน้ำนั่นแหละบังอาจทำกับเฟลลี่ของข้าเฟลลี่ของข้าผิดอะไรวะมาเอเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตมันได้เวลารวมร่างแล้วผมว่าแล้วถ้าว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราทนได้เราทนได้โอเคปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ 2,500 เท่ากันไม่ดีกว่าเทิร์นหน้ารู้เรื่องเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมือแล้วเนี่ยอาจจะเล่นยังไงอุ้ยตกใจตกใจจังเลยตอนนี้ถึงเวลาที่แบบไอ้คาชิธีระเนี่ยต้องสำแดงเดชแล้วนะ มันถึงเวลาแล้วนะถ้าแบบยังไม่สำแดงเดชเนี่ยคือโอเคผสมกับพวกไอ้ incantation ด้วยยังดีนะอีกฝ่ายการ์ดบนมือไม่พอใช่เดี๋ยวรอไอ้ตัวนี้กลับขึ้นมือแล้วเกิดโทเค็นก่อนอย่าเพิ่งใช้ไม่ใช่จังหวะนี้อ๋อมันไม่กลับแล้วโอเคเลยเฟลลี่มางั้นอีเวนลี่แมทช์ไม่ต้องใช้แล้วฮะมันไม่คุ้มมาเลยนี่ยูนิคอร์นเดี๋ยวแหละผมจะได้เอาไว้เป็นคอร์สนะทิ้งเลยมามันน่าจะถึงเวลาที่เธอจะต้องมาละผ
วากอนแล้วกันสองตัวพร้อมกันไหวไหมผมบูชายันลงเซิร์ฟเวทสองตัวนี้รวมกันได้ช่วยกันได้ซึ่งน่าจะเจ๋งเลยแหละเอาไงดีวะเล่นได้เยอะมากหรือจะซิงโคเป็นบาโลเนเดเฟอร์ก็ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันผมว่านี้ดีกว่าเอางี้ก่อนแล้วก็ได้อะมาได้เวลาแล้วไม่รู้หรอกว่าแกจะทำอะไรมันได้เวลาแล้วโอ้เพิ่มพลังโจมตีวู้นี่หายไปนี่นะทานเอ็นโดเราแก้ได้รอบหนึ่งเอ็นเฟดเลยโอ้รู้เรื่องเขาต้มเครื่องอะโอเคดาเมจเท่าไหร่ 4,500 ไม่พอเว้ยเซ็งอยู่เหมือนกันนะแต่ดาเมจเราไม่พอฮะให้ตายต้องปล่อยทิ้งอีกเทิร์นเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่เสียเทิร์นเปล่ามอบการ์ดหนึ่งใบจบเทิร์นเรารู้การ์ดบนมือเขาใบหนึ่งอยู่ว่าเป็น incantation เขาจะรอทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบอ่ะซึ่งก็ตอนที่คอสเขาพอแล้วแหละเอออย่างเงี้ยไม่ยอมดีกว่าเออไม่ยอมดีกว่าจะเอาตัวไหนก็เอาขึ้นลองมาดูอ่ะลองดูเหมือนเดิมโอเคเน้นแต่ว่าในสุสานเขามีพวกนั้นครบอยู่นะโอ้รออันนี้ผมทำอะไรไม่ได้ต้องรอเท่านั้นโอเคผมรอเขาอัญเชิญออกมาอยู่นี่แหละรออยู่จะตัวไหนก็ได้ผมแก้ได้หมดแหละรอแค่รอผมแค่รอเท่านั้นโอเคมาละทิ้งมอนไว้ในสุสานเยอะเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะเออพีคอกการเวทมนต์ทำงานนะจี้จุดจี้แม่งเลยในสุสานรออยู่แล้วว่าจะตัวไหนเอาวาก้อนออกไปได้แต่ว่ามันมีแต่อยู่ผมจะได้ดอเฮ้ยไม่เอาเว้ยเน้นแรกเน้นสะใจจบแล้วล่ะเดี๋ยวรอโอเคจบแล้วล่ะลาก่อนนะผู้เล่นคนนี้เขาฉลาดอยู่เพราะว่าถ้าหากว่าเขาตีวาก้อนผมจะได้ดอเออแล้วถ้าผมได้ดอแล้วผมไม่เสียบาลอนด้วยผมเอาบาลอนเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่อยู่ในสุสานมาแทนได้เขาคิดถูกอยู่ที่แรกกันแต่ก็เขาเล่นได้แค่นั้นแหละนั่นคือเฮือกสุดท้ายละเซิร์ชไม่เจอเลยทีนี้ตาท้ายแล้วนะผมว่าเหนื่อยละพอละวันนี้เล่นมานานพอสมควรละโอ้เจ็บปวดเหลือเกิน
ไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กหมายความว่ายังไงอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงแถมมีการ์ดถึง55ใบด้วยใจคอไม่ดีเลยไม่รู้ล่ะเราต้องเล่นละโอเคเอาใบไหนก็ได้ดีเลยนี่ถือว่าดีเลยนะดีโคตรๆอ่ะเออแป๊บนึงนะมาดามสไปเดอร์โอเคมาในตอนนี้วะเออไม่เป็นไรวาก้อนไม่ได้ละก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เอามาใบหนึ่งพอโอเคมาเราจะได้ตั้งบอร์ดรอหวังว่าแผงหลังจะไม่โดนอะไรมันกัดจนเล่นไม่ได้ละกันนะเออต้องลองดูอะตั้งการ์ดดีกว่าเดี๋ยวไฟฟ้าลงหัวอันนี้ระแวงระแวงแบบแน่ๆแต่ตัวนี้ไม่ต้องระแวงตัวนี้ไม่ต้องระแวงฮะเพิ่มพลังโจมตีเอากลับเข้าไปแกจะได้ไม่ต้องเซิร์ชแกเซิร์ชไม่ได้ฮ่าทันเดอร์ดากอนโครซัสโอเคพอมอบการ์ดไว้ทั้งหมดอ่ะใบเดียวก็พอเก็บฟอร์บิดเดอร์ดอปเลตไว้จบเทิร์นเผื่อว่าโดนกวาดแผงหลังอะไรเงี้ยเออผมจะได้อย่างน้อยมีไอ้นี่อยู่เอาไว้สวนจะมีบอสสนามเรามีบอสสนามอยู่เราไม่กลัวหีบทองเอ๊ะชักจะแปลกๆละนี่มันเด็กอะไรเนี่ยชักจะแปลกๆกับเธอแล้วนะรู้ละอาจจะเป็นเด็กจับฉ่ายก็ได้โอ้โหมันไม่ทันแล้วล่ะพี่หมอบหมดมือเลยใช่ป่ะไม่หมดเว้ยนึกว่าจะหมอบให้หมดเลยดูรอยูนิคอร์นโอเคถ้างั้นก็มันดีดรอโอ้โหมาแล้วเว้ยงั้นก็ไม่ต้องเซิร์ชละเออรีเบิร์ตได้โอเคบูชายันมอนสเตอร์2ตัวทุกคนคิดว่าถ้าตีไปเนี่ยพวกนี้จะตายไหมเราแบบค่อยๆเล่นดีกว่าผมระแวงแผงหลังมากเลยโครซัสเนี่ยกันได้ครั้งหนึ่งหรือเปล่าวะเออกันได้ครั้งหนึ่งลองดูแล้วกันลุยเลย
เพิ่มพลังโจมตีไม่เป็นไรไอ้ยูนิคอร์นตายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นลด800โอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินและนี่อะไรเนี่ยเบิร์สเลดี้มันหมายความว่ายังไงเสียใจด้วยไม่รับผลครับท่านตราบที่ไลท์ของเราต่ำกว่าเอ็นพนิชเชอร์ไม่รับผลของการ์ดโอ้โหแล้วลดถาวรด้วยโคโลซัสยูนิคอร์นพลังแม่งไม่ฟื้นเลยไอ้ใบนี้แม่งเถื่อนจังวะ Wall of Disruption เนี่ยเอาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาผู้นายออกไปก็ได้สงสารนะหมอบอะไรไว้เอ่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้หรอกฮะ Happy Feather Dust เนี่ยโอเคเสิร์ชอีกอะเอฟเฟคเอายูนิคอร์นออกไปอะอ๋อเจ็บแต่ว่าได้ดอโคตรคุ้มอีกใบเหรอแกเนี่ยจังไรมากเลยอะไหนดูสิจงฟื้นคืนชีพอ๋อเจ็บปวดเจ็บปวดรวดร้าวดออีกทีนึงไปเลยเฟลลี่ลงได้แบบสบายใจละมีตัวแก้ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีแฮนด์แทรปหรือเปล่าแต่ผมรอแก้เลยแล้วกันเอาแบบนี้เลยเพิ่มพลังโจมตีโอเคเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีจงกลับมายูนิคอร์นที่ออกจากเกมไปนี่บอกเลยมันมากส่งแล้วก็ทิ้งใบหนึ่งทิ้งใบไหนก็ได้แหละอ่ะออกมาวากอนใบหมดประโยชน์ละโอ้งดงามจริงๆถ้าโคโลซัสพลังยังเต็มร้อยอยู่นะมาเพิ่มพลังโจมตีโอ้หมื่นเป็นหมื่นว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างดีเฟนต์มาเล่นกันต่อก็ได้อะเล่นกันต่อก็ได้ตีต่อไปเลยได้แม็กแค่ 3,000 แหละแม็กแค่ 3,000 แล้วยังไงวะพลังตัวเป็นหมื่นพลังข้าน่ะมีเป็นหมื่นนะนี่แน่จบ พลังข้ามีเป็นหมื่นคิดจะมาจ่าย 3,000 ไม่รอดหรอกโอเคก็จะประมาณนี้แหละฮะสำหรับเด็กพังกับคาชิทีระซึ่งจริงๆมันยังจำเป็นต้องปรับปรุงอีกพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันยังเล่นขัดๆอยู่แต่โดยรวมก็จะประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ